สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะฮะตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล้งซ้ายครับเทศบาลตำบลแม่ใจภารกิจของผมหลังจากที่ได้พาท่านผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลสีถ้อยแล้วก็ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเฮามาแล้วนะก็วันนี้ผ่านมาแล้ว2วันก็ถือว่าระดับน้ําบ่ได้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ฝนก็บ่ได้ตกหนักซ้ําเข้ามาแหมระดับน้ําก็ลดลงไปแล้วนะก็ถือว่าสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่สภาพปกติบ่น่าเป็นห่วงนะพ่อแม่พี่น้องจําเพิ่มแม่ใจที่อยู่ต่างจังหวัดก็บ่ต้องเป็นห่วงครับตอนนี้บ้านเฮาก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ภารกิจของผมวันนี้นะฮะเนื่องจากเขาจะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการหนองเล้งทรายยูทคัพครั้งที่1นะฮะในวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะภารกิจของผมวันนี้ก็เลยมาเตรียมพื้นที่สนามซึ่งนี่ครับบรรยากาศของสนามที่เขาหันตอนนี้ครับเรื่องฝนตกน้ำท่วมบ่มีผลกระทบกับสนามเขาเนี่ยยังสะอาดสวยงามอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าจะมีเศษขยะอยู่ประปรายพ้องนะเนื่องจากเสาร์อาทิตย์ก่อนนะมีกิจกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลก็เลยมีเศษขยะค่อนข้างเยอะหน่อยนะประจวบกับอันมีช่วงฝนตกมานะเรื่องของการเก็บขยะก็ทำได้บ่เต็มที่ก็ยังบ่มีไขมาเก็บเตี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาเก็บนะฮะเพื่อจะเคลียร์สถานที่ไว้สำหรับคือสมาชิกทั้ง8โรงเรียนที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนหนองเล้งซ้ายยุทธคัพของเขาในวันอาทิตย์นี้ได้มาร่วมกิจกรรมกันก็ภารกิจของผมก็เนี่ยฮะลักลากเลยเดี๋ยวผมจะมาเก็บขยะและตอนนี้ผมซื้อถุงขยะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็วันนี้ว่างครับปกติก็ภารกิจของเขาก็จะมีแห่งหนึ่งภารกิจก็คือการดูแลโครงการปลูกก้อไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวกับก้อกลางน้ำรูปหัวใจหนองเล้งซ้ายซึ่งกรมชลประทานได้มอบหมายให้ผมได้ช่วยกำกับดูแลการขุดห้องฝังต่อแป๊บระบบน้ำแล้วก็ตอนนี้การขุดห้องเขาขุดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ขั้นตอนการต่อท่อแป๊บแล้วก็ฝังลงไปในดินพร้อมกลบนะฮะก็ต้องรอคือดินมันแห้งอากาศดีๆสักน้อยก่อนก็จะมีการระดมคนไปต่อท่อแป๊บแล้วก็ฝังกลบนะฮะก็ต้องอาศัยจังหวะเวลาของอากาศดินฟ้าอากาศตวยนะฮะก็แฮมมิแล้วก็มีการแปลงผามด้วยนะเพราะว่าช่างเปาอยากคือมีผามมีหลังคาพักสำหรับอันคนงานเวลาไปทำกิจกรรมอย่างก็จะได้ลบแดดลบฝนได้ตัวนะก็ตอนนี้ครับมาดูบรรยากาศรอบๆที่ผมจะต้องทำวันนี้สักหน่อยนี่คือภารกิจของผมวันนี้ก็คือต้องเก็บขยะเรียบร้อยนะฮะมาดูสถานที่อันนี้ป้าสมาชิกมาหูมาหันตัวเพื่อวันที่หนึ่งสมาชิกหลายๆท่านยังเหมือนเคยมาแอลตีหนองเล้งซ้ายห้องเตี่ยนะฮะนี่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับตอนนี้ทาสีโก้ไม้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะไคร้ไม้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับที่อนุเคราะห์สถานที่ให้เฮาได้จัดกิจกรรมกันแล้วก็ภารกิจนอกจากเก็บขยะแล้วนี่ฮะหญ้าด้านมุมสนามนะฮะที่เครื่องตัดหญ้าเปิ้นเข้ามาบ่เติงนี่เดี๋ยวผมจะจัดการถอนเพื่อความสวยงามนะฮะส่วนไปกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนเฮายังอยู่ครับตีบัดได้ร้อนมันออกนี่เพราะว่าใจบังแดดฮือกับอันละออนตีมาซ่อมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเจ้า 8:00 น. ถึง 10:00 น. นี่เฮาอาศัยไปแผ่นนี้ครับบังแดดนี่ฮะแต่บ่สามารถบังฝนได้นะถ้าฝนตกนี่ละออนก็จะหาที่หลบฝนยากน้อยนะฮะโอเคครับเรื่องสนามความสะอาดบ่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดการฮึนะฮะแล้วก็เรื่องแฮมนึงแฮมนึงอย่างคือสำคัญมากนั่นคือห้องน้ำครับตอนนี้เขาได้ขออนุญาตตั้งเทศบาลตำบลแม่ใจใจสนามในวันที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็
รวมถึงการขออนุญาตใจห้องน้ำตัวนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยววันแข่งขันทั้งเทศบาลเปิ้นก็คงจะมาเปิดกุญแจฮื้อนะฮะปกตินี่เปิ้นจะล็อกไว้เพราะว่ากันคนเข้าไปเยาวชนบางกลุ่มไปเข้าไปแล้วบัดรักษาความสะอาดนะไปมั่วสุมกันตั้งไหนนะมันก็เลยล็อกไว้ก่อนนะเพราะว่าตัดนี้ยังเหมือนมีคนดูแลเป็นกิจลักษณะเตือนะนี่ฮะก็เลยต้องใช้วิธีการล็อกไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้านี่ครับโครงการของการท่องเที่ยวและกีฬาที่เปิ้นสร้างหอประชุมแล้วก็สร้างร้านอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะมีการจัดเวรยามมาดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่มาใช้พื้นที่ส่วนสถานะแห่งนี้ยังแน่นอนครับต้องรอแหมสักน้อยนะอดใจรอสักน้อยหนึ่งนะฮะก็ถือว่าอำเภอแม่ใจของเขาเริ่มมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่แล้วฮะนอกจากการขุดลอกหนองเล้งซ้ายแล้วก็มีแหมหลายๆโครงการเลยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ในการตั้งเต้นนะครับของตังจีโฟกจะมีการจัดเต้นไว้คือกับอันนักกีฬาและกับผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมนี่จำนวน5เต้นด้วยกันนะฮะซึ่งเต้นแรกนี่จะเป็นเต้นอำนวยการก็คงจะอยู่ฟังสนามเด็กเล่นที่ผมเริ่มประเดิมเปิดหัวคลิปมาตะกี้นะนั่นก็จะเป็นจุดที่คือคณะกรรมการกับผู้จัดได้ปล่อยตัวนักกีฬาเข้าสนามนะฮะส่วนแหมหนึ่งเต้นจะกลางบนถนนอยู่ฟังทางทิศเหนือส่วนด้านหลังนี่จะเป็น3เต้นครับผมจะตั้งคนตั้งเต้นเนี่ยเปิ้นตั้งไว้บนถนนเลยนะฮะถ้าฝนตกมานี่ก็จะบ่มีปัญหาเรื่องพื้นชะสนามแชะอย่างแน่นอนนะฮะก็อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและกับผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมนะฮะก็ประชาสัมพันธ์ตัวแล้วก็แหมอย่างนึงครับทุกเต้นเขาจะมีเก้าอี้เต้นละสาวตัวครับเท่ากับว่า5เต้นนี่เขาจะมีเก้าอี้นั่งถึง100ตัวเลยทีเดียวครับผมแต่ละทีมแต่ละโรงเรียนก็สามารถเข้าไปใจลบแดดลบฝนได้เลยนะฮะมีจำนวนเต้น5เต้นงบประมาณเขามีจำกัดครับเพราะฉะนั้นครั้งแรกนี่จะต้องควบคุมปริมาณค่าใช้จ่ายนะฮะคือเขาเรียกว่าพอดีกับการสนับสนุนของทีมนะซึ่งตรงนี้ก็ได้จากการสมัครทีมทั้งหมดนะทีมละ800นะฮะก่อนเนื่องจากโค้ชบอมเป็นฝ่ายจัดนะเป็นทีมงานของซองล้มซ็อกเกอร์สคูลครับก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายจ้างกรรมการซื้อถ้วยรางวัลทำป้ายอย่างต่างๆนะรวมถึงการเจ้าเต้นเจ้าเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงนี่จีโฟกใจบริการเสน่ห์มิวสิกนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปในตัวตัวนะฮะสำหรับเต้นกับเก้าอี้นี่ก็ประหลวงเชิงครับบ้านตั้งหนองจีโฟกก็สนับสนุนในเรื่องของการเอาเต้นมาตั้งตัวนะฮะสวัสดีครับสวรรค์ตำบลสีถ้อยนะฮะนี่สำนักตำบลสีถ้อยครับตำบลแม่ใจนี่มี2เทศบาลนะฮะช่วยควบคุมดูแลอยู่แบ่งกันนะฮะแล้วก็พื้นที่ด้านนอกนี่ครับประชาสัมพันธ์ฮื้อครับอันพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจนะไข่มีของขนมมันยังมาขายนะฮะพื้นที่ด้านนอกนี่สามารถเอาร้านค้ามาตั้งได้เลยครับเป็นขนมของกินของเล่นบริเวณตัดนี้เดี๋ยวผมจะกันไว้สำหรับอันฮื้อครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจเอาของมาขายเพราะว่าวันนั้นคงจะมีทั้งผู้ปกครองทั้งนักกีฬาหลายร้อยคนอยู่ครับมาแอลหนองเลียงซ้ายของเขาก็ฝากตัวนะครับมาตั้งขายได้เลยนะฮะส่วนกาเก็บบริกรบริการนี่ครั้งนี้นี่จีโฟกบ่ได้คิดค่าเก็บบริการแต่อย่างใดนะฮะเจ้าพื้นที่นี่บ่ต้องเลยครับใครเอามาตั้งได้ก็ขายได้ต่อได้ก็เอาไปเลยครับผมก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะสนับสนุนละออนเก็บขยะตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี่ฮะปัญหาก็คือเวลาเอาของมาขายมีของกินอย่างเนี้ยก็จะมีเศษขยะเกลื่อนกราดแบบนี้นะฮะถ้าเปลี่ยนไปได้นะฮะน้ำจิตน้ำใจของปอก้าแม่ก้าก็สนับสนุน
คือเป็นกาขนมกาน้ำเด็กๆคือเก็บขยะกันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลังจากแข่งเสร็จแล้วก็จะเก็บขยะให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับที่สำคัญก็เนื่องจากพื้นที่ตอนนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็อันต่างเทศบาลตำบลแม่ใจเปิ่นก็รณรงค์ครับห้ามดื่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะก็มีบทลงโทษอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็บวกกับอันกิจกรรมของ G4 เป็นกิจกรรมเพื่อเยาวชนตัวนี้นะก็ขอรณรงค์ขอความร่วมมือสมาชิกผู้ปกครองกองเชียร์พี่น้องทุกๆท่านนะฮะภายในบริเวณสนามในการจัดกิจกรรมก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ของดดื่มงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพื่อเป็นแบบอย่างดีๆครับเยาวชนของเฮาตัวนะฮะก็บ่ได้ถือว่าห้ามนะฮะแต่ขอรณรงค์เพราะว่าการห้ามนี่มันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากนะเพราะหลายๆท่านก็เคยชินกับการกินการเล่นการดื่มนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนไปได้ก็งดในกิจกรรมตัดนี้ตัวนะฮะเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับละอ่อนเยาวชนของเฮาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนผมจะทำหน้าที่เก็บขยะก่อนละฮะและเดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยจะได้ก็ไปคอยดูผลงานในคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยววันพฤหัสนี้มาแรงเฮาก็จะมีกิจกรรมสมาชิกมาเล่นฟุตบอลกันตัวออกกำลังกายตัวกันก็อย่าลืมถ้ามีเขาเรียกว่าบรรยากาศกิจกรรมเป็นอย่างน่าสนใจก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับที่นี่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ